สวัสดีครับตามนะครับ Fed in Workshop EP นี้ผมจะมารีวิวสากกีตาร์โปร่ง4ยี่ห้อด้วยกันก็คือ Dead Dario EZ90085515 Bronze นะครับอันที่2เป็น Ernie Ball Earthwood Extra Light อันที่3จะเป็น Fender 8020 Bronze แล้วก็อันสุดท้ายจะเป็น Martin 8020 Bronze เช่นเดียวกันนะครับทั้ง4ยี่ห้อนี้ผมเลือกสากกีตาร์โปร่งที่เป็นเบอร์10นะครับแล้วก็ไม่ได้เคลือบราคาเนี่ยจะอยู่ที่175บาทถึง260บาทนะครับซึ่งผมมองว่ามันใกล้เคียงกันก็เลยเอามารีวิวเปรียบเทียบกันวิธีการอัดเนี่ยผมจะอัดมี3แทร็กนะครับอันแรกก็จะเป็นเอาไมค์จ่อเลยก็คือเอาเป็นไมค์คอนเดนเซอร์เนี่ยตั้งจ่อที่ตัวกีตาร์นะครับอันที่2เนี่ยก็จะเป็นเสียบแจ็คเข้ากีตาร์แล้วก็ต่อตรงเข้าออดิโอที่อินเทอร์เฟซเลยนะครับอันสุดท้ายก็จะเอาทั้ง2อันเนี่ยมามิกซ์รวมผสมกันแล้วก็อาจจะแต่งเสียงใส่รีเวิร์บเข้าไปหน่อยนะครับเสียงตารีห้อจะเป็นไงก็ลองไปฟังกันเลยครับThank you.
็นไงกันบ้างครับสายกีตาร์ที่ผมเอามารีวิวให้สี่ยี่ห้อในเรื่องของโทนเสียงเนี่ยผมจะไม่ขอออกความเห็นใดๆนะครับเพราะว่าต่างคนก็อาจจะมีรสนิยมที่ต่างกันความชื่นชอบในเรื่องของโทนเสียงที่ต่างกันบางคนอาจจะชอบดีอัตดาริโอบางคนอาจจะชอบเฟนเดอร์นี้ผมจะไม่ขอพูดแต่ในเรื่องของฟิลการเล่นสัมผัสทัชชิ่งต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามาร์ตินเนี่ยน่าจะดีที่สุดสำหรับผมนะครับแล้วก็ลองเป็นดีอัตดาริโอแล้วก็เป็นเฟนเดอร์แต่ว่าเออร์นี่บอลเนี่ยผมรู้สึกว่ามันฝืดฝืดสากๆไปหน่อยผมเล่นแล้วมันรู้สึกเล่นยากกว่าอีกทั้ง3ยี่ห้อแต่นั้นก็แล้วแต่ครับระดับราคา175-260 บาทเนี่ยเป็นระดับราคาที่ผมว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับสายทั้ง4ยี่ห้อนี้เพราะว่าเรื่องของโทนเสียงจริงผมก็รู้สึกว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เพื่อนๆก็ไปลองทั้ง4ยี่ห้อครับแล้วก็ตัดสินด้วยตัวเองจะดีกว่าสำหรับ EP นี้ก็มีเท่านี้ครับใครอยากให้ผมรีวิวหรือว่าให้พูดถึงเรื่องไหนก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้ครับแล้วก็ฝากติดตามรายการ Fit English Workshop ด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ